Money Plus Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้ผมติดตามรายการ Money Shot มาตลอดผมก็เห็นว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพครับแล้วพอทางรายการมีกิจกรรมผมก็เลยเข้าร่วมครับก็สนใจว่าเขาจะเชิญผู้รู้อะค่ะมาช่วยแนะนำเรื่องหุ้นก็เลยสนใจอะค่ะสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วพบกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เป็นช่องทางในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับถ้ามีคำถามอย่าปล่อยไว้ให้มันอัดอั้นตันใจ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับบ้านปูจำกัดมหาชนเผยผลประกอบการปี2560แข็งแกร่งตอกย้ำการเติบโตต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener and Smarter นะครับเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิกโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียรายงานผลประกอบการประจำปี2560มีรายได้จากการขายรวม 2,877 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นบาทก็ประมาณ 97,640 ล้านบาทเพิ่มขึ้น618ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,974 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากปีก่อนหน้านี้และมีกำไรสุทธิรวม234ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,941 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าตัวจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ47ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,595 ล้านบาทนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจตามกลยุทธ์บ้านปู Greener and Smarter อย่างเต็มรูปแบบมุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยุคใหม่แบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับอัลดี้ประเทศไทยขอเชิญลูกค้าทุกท่านพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ไม่อยากให้คุณพลาดอัลดี้ประเทศไทยฉลองตรุษจีนเมื่อจองและออกรถยนต์อัลดี้ทุกรุ่นตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์นี้รับทันทีข้อเสนอสุดพิเศษครับดาว0บาทหรือไม่ต้องดาวดาว0บาทหรือไม่ต้องดาวดอกเบี้ย 1.99% และฟรีประกันภัยชั้น1และทุกการจองครับลูกค้าจะได้รับกางเกงยีนส์ Audi X Savage Work 2ตัวมูลค่า 16,000 บาทสำหรับลูกค้า Test Drive ทาง Audi ประเทศไทยขอมอบเสื้อ Audi Polo ให้ท่านละ2ตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโชว์รูม Audi ประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่โทร02-023-4888 02-023-4888 นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนโดยเฉพาะท่านที่สนใจจะไปลงทุนในหุ้นจีนนะครับมาทางนี้เลยครับมีทางเลือกที่น่าสนใจจากทางบลจ.บัวหลวงหรือว่ากองทุนบัวหลวงนะครับผมเชิญ Assistant Managing Director ฝ่าย Product Education กองทุนบัวหลวงคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับคุณเสกครับมุมมองของกองทุนบัวหลวงมองเศรษฐกิจจีนเนี่ยคิดว่าปีนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะโตดีไหมยังมีโอกาสโตต่อเนื่องไหมครับเนี่ย
เวลาเรามองเราจะมองว่าเขานิ่งครับคุณยุทธนาคือเราไม่ได้เป็นเล่นตามลักษณะของจังหวะว่าปีนี้จะขึ้นปีนี้จะลงนะครับเนื่องจากเราเป็นกองทุนเวลาเรามองเราจะมองอะไรยาวๆว่าตอนนี้จีนมันได้เวลาที่มันจะออกกองหรือว่าเราจะข้ามไปลงทุนเขาแล้วนะเขามีความพร้อมในหลายๆอย่างเขามีอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราเชื่อว่าจะทำให้เขาดีในระยะยาวได้ก็พูดถึงจีนปุ๊บอย่างแรกคือความใหญ่ความใหญ่ของประเทศจำนวนประชากรนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นจีนปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารวมตลาดหุ้นจีนในทุกที่เนี่ยนะครับเขาจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคุณเสกผมเคยได้ยินว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ย too big to ignore เหรออันนี้มันยังไงครับคุณเสกครับคือมันใหญ่มากครับโอ้โหมันเต็มที่ซะจนเราจะเพิกเฉยหรือว่าเราจะไม่สนใจมันไม่ได้เพราะจีนตอนนี้เขาว่ากันคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะใหญ่แต่เขาพูดว่าฉันจะแข็งแกร่งนะครับฉันจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ผมแปลมาเป็นรวมๆเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยแม้ว่าจะใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าเขาเองเขายังได้รับความน่าสนใจน้อยเมื่อเทียบกับอิทธิพลในเวทีโลกของเขาทุกวันนี้เราทราบดีว่าจีนมี power ในเวทีโลกสูงมากแต่ว่าตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยลงทุนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้าไปลงทุนยากส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว MSCI หรือว่าเป็นดัชนีกลางนะครับที่เขาจะไปลงทุนเนี้ยในพวก Emerging Market หรือตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเนี่ยเขายังรวม A share หุ้นจีนน้อยมากตรงเนี้ยจากเดิมใน Emerging Market Index ของ MSCI เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลในปี18เนี่ยมันมีหุ้นจีนอยู่ประมาณไม่ถึงเปอร์เซ็นต์คือยังไม่ได้ถูกจัดเข้ามาเลยครับหุ้นจีนใน A shareแต่พอปีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนสิงหาปี18เนี่ยหรือปี2561เนี่ยจะมีน้ำหนักของ A share ในดัชนีเนี้ยประมาณ 18% โดยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรานึกภาพสิครับสมมุติว่ากองทุนเนี่ยเขาลงตามดัชนีต่างๆมากมายทุกวันนี้เขายังไม่มี A share ในพอร์ตแต่วันนั้นเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาซื้อหุ้นเอเชียในพอร์ตแล้วเพราะว่าในพอร์ตมันจากเดิมที่มันมีแค่ 1% มันก็กลายเป็น 10% 18% เกือบ1ใน5อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามองว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดผลเชิงบวกต่อเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามาในจีนในระยะยาวคุณเสกมองว่าหลังจากที่ MSCI ประกาศแผนที่จะเอาบริษัทจีนหรือว่าหุ้นประเภท A share เนี่ยเข้ามาเพิ่มน้ำหนักในการคำนวณมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นที่สนใจของกองทุนระดับโลกต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีนมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับคือจริงๆข้อมูลนี้ทุกคนรับทราบกันอยู่แล้วนะครับเราทราบกันอยู่แล้วว่า MSCI จะเพิ่มจีนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ว่าวันที่เพิ่มจีนปุ๊บมันจะเกิดอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือมันอะไรขึ้นมาแต่การที่ MSCI ยอมเพิ่มหุ้นเอเชียเข้าไปในดัชนีตรงนี้มันแสดงถึงการยอมรับการยอมรับแล้วก็การที่จะทำให้ต่างประเทศเนี่ยเขามีเม็ดเงินที่จะค่อยๆเข้าไปเก็บเข้าไปลงทุนในเอเชียกองหลังจากนี้ที่จะเป็นอินเด็กซ์หรือจะเวทตามอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะเพิกเฉยต่อเอเชียไม่ได้แล้วในหุ้นจีนแต่ว่าจีนเองก็ไม่ได้มีเฉพาะเอเชียเท่านั้นเพราะเมื่อกี้บอกว่าตลาดจีนเนี่ยเรารวมทุกอย่างนะครับหุ้นจีนหลายๆตัวที่จดทะเบียนในอเมริกาหรือว่าใน Nasdaq พวกเนี้ยกับพวกอาลีบาบาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นที่เราคุ้นเคยแล้วก็พูดถึงกันดีอยู่แล้วครับงั้นผมถามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าทางกองทุนบัวหลวงเนื่องจากวันเนี้ยนะครับเป็นวัน IPO หรือการเสนอขายกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนหรือว่า BGN Equity เนี่ยเป็นวันแรกเลยที่มาที่ไปของการ IPO หรือการเตรียมคลอดกองทุนกองเนี้ยนะครับเริ่มต้นยังไงครับคุณเสกครับคือเรามองว่าตอนนี้จีนพร้อมหรือยังที่จะเป็นเรียกว่าเป็นตลาดสำหรับการลงทุนระยะยาวอย่างจริงๆจังๆคือจีนเนี่ยเขาเปิดให้ลงทุนมานานแล้วนะครับครับแต่ตอนนี้เราเห็นคือเราเห็นศักยภาพในแล้วก็เสถียรภาพในมหภาคของเขาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในระดับ 6.5% ก็ไม่ได้ชะลออย่างที่มีความกังวลกันก่อนหน้านี้ค่าเงินมีเสถียรภาพทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะประมาณ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐการเมืองมีความมั่นคงอันนี้ชัดเจนมากหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเขาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนี่ยมันสร้างความต่อเนื่องให้กับตัวระบบการเมืองแล้วก็นโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจของเขาไปจนถึงปี2022หรือจากนี้ไปก็อย่างน้อยๆ4ปีครับแล้วก็กำลังการบริโภคของชนชั้นกลางอันนี้สูงขึ้นมากนะครับเอาง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดไกลทุกวันนี้เราเจอคนจีนในบ้านเราเยอะมากเยอะมากใช่ใช่เยอะมากนะครับนั่นคือเรามองถึงการเปิดประเทศการให้เสรีแล้วว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นระบบการปกครองที่ไม่เหมือนเราก็จริงครับแต่ว่าเขาก็บาลานซ์แล้วก็มีทุนนิยมผสมอยู่ในระดับที่น่าสนใจครับ
เขาพัฒนาเศรษฐกิจโดยหันมาสนใจภาคบริการแทนภาคการผลิตแต่ก่อนสินค้าจีนเราจะนึกถึงสินค้าก๊อปสินค้าผลิตมาเยอะๆถูกๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้จีนไม่แล้วจีนจะผลิตสินค้าพรีเมียมคนจีนมีความเก่งกล้ามีการวิจัยและพัฒนาสินค้าต่างๆนะครับไม่นับหุ้นพวกเศรษฐีหรือว่าพวกเงินทุนของจีนที่ออกไปซื้อหรือว่าไปแชร์ในสัดส่วนของกิจการใหญ่ๆในโลกไม่ว่าจะเป็น Volvo หรือ Benz ตอนนี้ก็มีกิจการหรือว่ากลุ่มทุนจากจีนเข้าไปถือหุ้นเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนมากครับเขาให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจะมีถนนอีก 30,000 กิโลนะครับรถไฟครอบคลุม 80% ของเมืองหลักสนามบินพลเรือนจะมีเพิ่มอีก 50 แห่งนะครับและสนามบินใหม่ในปักกิ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้าโอ้อินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยยังคงมีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับเพราะจีนเขาใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการหมุนเวียนแล้วก็การผลักดันอะไรอีกเยอะสิ่งแวดล้อมก็มีแผนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะครับให้ได้2ล้านคันในปี2020ครับนวัตกรรมเทคโนโลยีก็เยอะแยะมากมายบริการการเงินก็จะให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาดจีนได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอชฮ่องกงหรือเรื่องไฮซ็อกคอนเน็กที่จะเชื่อมตลาดเข้าด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วก็คือตรงนี้คือภาพใหญ่ที่เราเห็นว่าจีนเขามีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตลาดให้เราลงทุนระยะยาวได้เราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่เราจะต้องไปละแล้วถามว่าแล้วเราจะไปยังไงเราจะเลือกอะไรดีเอชแชร์หรือจะไปเรียกหุ้นที่จดทะเบียนในNASDAQซึ่งก็มีตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันก็มีคุ้นเคยอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็นั่งคุยกันว่าแล้วทำไมต้องเลือกล่ะก็ลงมันให้หมดไปเลยสิตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในระบบของการลงทุนการเชื่อมเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วนะครับกองนี้เราเลยลงออลไชน่าคือลงจีนทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวนะครับชื่อกองเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะน่าจะเป็น B China สิแต่ปรากฏว่าเป็น B Jean EQ เป็นเหมือนกับเป็นเสียงภาษาฝรั่งเศสอะครับครับจีนแล้วมันก็สอดคล้องกับคำว่าจีนแล้วก็เป็น B Jean เลยB Jean เลยใช่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนนะฮะหรือว่า B Jean EQ นั่นเองนะครับใช่ครับตกลงกองเนี้ยจะเป็นลักษณะกับกองอื่นๆหรือเปล่าเวลาไปต่างประเทศก็มักจะเป็นฟีดเดอร์ฟันที่ฟีดไปลงกองแม่แต่เพียงกองเดียวตกลง B จีนกองเนี้ยเป็นกองทุนประเภทไหนครับเราไม่ลงฟีดเดอร์ฟันเลยครับคุณยุทธนาไม่ได้ฟีดไปลงกองแม่กองใดเลยเราไม่ได้เขียนในนโยบายว่าเราจะไปเลือกกองไหนมาเป็นกองแม่แต่เราบอกว่าเราต้องการลงออลไชน่าทั้งหมดและจริงๆโลกในยุคนี้ครับมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแผนและการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะจีนซึ่งมันมีหลายตลาดแต่มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวต่างประเทศอื่นเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราใช้วิธีใหม่เราคิดใหม่ละกันแทนที่จะเลือกมาสเตอร์ฟันเราเลือกผู้จัดการกองทุนเก่งๆที่เขาสามารถลงทุนแล้วมีความสามารถเก่งๆและเราจ้างเขาบริหารเป็นลักษณะของฟันเมนเจอร์แบบเอาท์ซอร์สเหรอครับใช่ครับเราจ้างเป็นเอาท์ซอร์สฟันเมนเจอร์เลยมันจะคล่องตัวกว่าการที่ฟีดไปลงกองแม่ยังไงครับเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราสามารถหรือว่าเขาสามารถลงหุ้นจีนได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่ NASDAQ ที่เซี่ยงไฮ้หรือที่สิงคโปร์หรือที่เซินเจิ้นหรือที่ใดๆก็ตามอิสระในการลงทุนเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นใช่ครับกว้างขวางมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟิกว่ากองแม่จะต้องเป็น A share มั้ยจะต้องเป็นอะไรมั้ยเพราะบางครั้งเราคือ U share แล้วเรามองเห็นหุ้นอาลีบาบามันวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ยืนน้ำลายไหลกันก็ไม่ใช่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะขอบเขตในการลงทุนกว้างมากขึ้นด้วยใช่ครับทีนี้กลับมานิดหนึ่งพอเราเซาท์ซอร์สเขาแล้วเนี่ยยังไงต่อพอเราเอาซอร์สเขาแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราปล่อยเลยนะถ้าสมมติถึงเวลาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเวทหุ้นกลุ่มนี้หรือเซกเตอร์นี้หรือตัวนี้เนี่ยน้อยแล้วเราอยากจะเวทมากกว่านี้แบบมีนัยยะเราก็ซื้อเองได้อ๋อเดี๋ยวนะบลจ.บัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวงเนี่ยก็มีบางส่วนที่สามารถจะซื้อหุ้นโดยตรงเองได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้เพราะเราบอกแล้วว่าพอเขาเป็นฟันเมนเจอร์เราก็ออเนอร์ความหมายก็ว่าให้ขีดความเป็นฟันเมนเจอร์ระหว่างกันเราจะไม่ไปบอกว่าเขาต้องซื้อตัวนี้เพิ่มตัวนั้นเพิ่มนะครับแต่เราเองถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อหรือเราไม่คิดตรงนี้เราต่างกันนิดนึงนะแล้วเราอยากตรงนี้เพิ่มเราจะเวทหุ้นตัวนี้เพิ่มไปเราก็ทำได้งั้นคุณเสกเด้นย้ำหน่อยนะครับว่ากองทุนเนี้ยที่เรากำลังคุยอยู่เนี้ยกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนหรือว่าB Jean EQ ของกองทุนบัวหลวงเนี่ยไปลงทุนในหุ้นจีนที่ไหนบ้างครับคุณเสกครับก็ลงได้ทุกตลาดครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นนะครับหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงหางเส็งนะครับแล้วก็หุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ ของอเมริกาได้หมดเลยก็ไปได้หมดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการเวลาผ่านไปแล้วเอ๊ะทำไมผู้จัดการกองทุนที่เราเอาซอร์สเนี่ยเขาดูเรารู้สึกเราไม่โอเคหรือว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดหรือเขาเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ตรงกับเรานะถ้าถึงเวลาจริงเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับนะครับเพราะเราใช้เอาซอร์สมันคล่องตัว
นะใช่ๆมันคล่องตัวกว่ามันคล่องตัวมากนะครับในการที่จะติดตามดูเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแนวคิดในการลงทุนเพื่อจะตอบสนองนะครับตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อย่างเต็มที่นะครับกองนี้นะครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไหมครับกองนี้จะเป็นกองต่างประเทศของเราที่มีนโยบายจ่ายปันผลนะครับเนื่องจากว่าเราเรียกว่าเซอร์เวย์ลูกค้าหรือว่าสอบถามนักลงทุนมาแล้วเขาก็อยากได้ลักษณะของการลงต่างประเทศที่มีปันผลบ้างก็เลยเขียนนโยบายว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับไม่เกินปีละ4ครั้งพิจารณาการจ่ายปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละร้อยจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิจากการลงทุนหรือจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรฐานบัญชีละหลักๆก็คือจ่ายปีละไม่เกิน4ครั้งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ4ครั้งนะครับคุณเสกครับอยากให้สรุปจุดเด่นและความน่าสนใจของกองทุนเปิดบูหลวงหุ้นจีน BGN EQ ขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ข้อครับจีนใหญ่เกินกว่าที่เราจะมองข้ามหรือเราจะไม่เข้าไปลงทุนครับการลงทุนในจีนเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนี่จะพาเราไปยังโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่ตลาดหุ้นไทยไม่มีหรือตลาดหุ้นในประเทศอื่นไม่มีแต่ว่าการลงทุนในหุ้นจีนเป็นหุ้นมีความผันผวนอันนี้กลับมาเบสิกก็คือว่าผู้ลงทุนต้องเข้าใจเรื่องของการขึ้นลงของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV ครับเพราะฉะนั้นเงินนี้ต้องเป็นเงินเย็นไว้ยาวๆข้อ3กองทุน B จีนของบัวหลวงแตกต่างจากบลจ.อื่นๆตรงที่ว่าเราไม่ได้เลือกมาสเตอร์ฟันกองใดกองหนึ่งแล้วเราไปฟิกไว้ตรงนั้นครับเพราะจีนมันมีความใหญ่มีความซับซ้อนและมีมิติอะไรหลายอย่างซึ่งเราใช้วิธี outsource fund manager คือเลือก fund manager ให้เขาบริหารให้เป็นการเฉพาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เพิ่มได้ในอนาคตกองเนี้ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้นะครับมองเห็นและสนใจการลงทุนโอกาสการเติบโตจากผลตอบแทนของหุ้นจีนไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนในตลาดไหนในโลกก็ตามก็เป็นโอกาสที่ผู้ลงทุนที่มีเงินเย็น3ปี5ปีขึ้นไปจะกระจายความเสี่ยงแล้วแบ่งสัดส่วนการลงทุนมาลงทุนในกองนี้ครับควรจะมีเงินเย็นๆพร้อมจะลงยาวๆตั้งแต่3ถึง5ปีขึ้นไปใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เหมาะมากสำหรับกองนี้นะครับแล้วกองนี้เนี่ยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วก็เปิดขายจนถึงเมื่อไหร่ยังไงครับคุณเสกครับช่วงนี้เป็นช่วง IPO นะครับตั้งแต่วันนี้27กุมภาไปจนถึงวันที่7มีนาครับเป็นช่วง IPO ของกองนี้พิเศษนิดนึงคือกองนี้ฟอนต์เอ็นฟรีถ้าช่วง IPO จะเหลือ 0.5% จากปกตินี่ประมาณเท่าไหร่ครับ 1% ครับอ๋อค่าธรรมเนียมการขายปกติ 1% ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อในช่วง IPO ตั้งแต่27กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมเนี่ยฟอนต์เอ็นฟรีค่าธรรมเนียมการขายเหลือเพียง 0.5% เหลือเพียงครึ่งเดียวนะฮะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจดทะเบียนกองเปิดปกติก็ฟอนต์เอ็นฟรีก็จะกลับมาที่ 1% เหมือนทั่วไปละกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนนะบีจีนกองนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ500บาทครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นนะครับซื้อมากกว่านี้ได้นะได้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับ IPO 27กุมภาพันธ์จนถึง7มีนาคมนี้นะครับแล้วสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณเสกครับสอบถามได้ที่ตัวแทนใหญ่ของเรานะครับก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับทุกสาขาแล้วก็จะสอบถามที่เบอร์กลางของบลจ.บัวหลวงเองก็ได้นะครับ026746488กด8ครับนะครับ026746488แล้วกด8ก็ได้นะครับหรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาก็ได้นะครับอะไรคือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองนี้บ้างครับคุณเสกครับกองนี้เป็นกองหุ้นมีโอกาสกำไรขาดทุนระหว่างการลงทุนทั้งนั้นครับนะครับไม่มีใครการันตีได้ว่าลงทุนแล้วจีนเราเชื่อว่าดีดีแค่ไหนแต่ไม่มีใครการันตีได้ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นบวกเสมอไปสองกองนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างครับเนื่องจากว่าเราไปลงทุนนอกประเทศนะครับตอนนี้ผู้จัดการกองทุนจะดูแลให้แต่ว่าคำว่าดูแลไม่ได้หมายถึงว่าผู้จัดการจะเข้าไปเล่นหรือเก็งกำไรตาเล็กเปลี่ยนนะครับจะเป็นการบริหารแล้วให้มุมมองระยะยาวเกี่ยวกับตาเล็กเปลี่ยนว่าจะบริหารยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนครับดีครับดีครับนี่เป็นความเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับย้ำอีกครั้งนึงถ้าสนใจกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนหรือว่า BGN EQ นะครับ IPO ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์จนถึง7มีนาคมนี้นะครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงนะครับ026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ Accident Managing Director ฝ่าย Product Education กองทุนบัวหลวงนะครับมาคุยให้เราฟังถึงเรื่องของกองทุน BGN EQ BGN EQ มอบโอกาสการลงทุนจีนทั้งแผ่นดินนะครับ
IPO แล้วในช่วงนี้นะครับ IPO แล้วในช่วงนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับขอเชิญเปิดโลกการท่องเที่ยวไปกับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่46ที่บูธ C141และบูธ C142ระหว่างวันที่1ถึง4มีนาคมนี้ระหว่างวันที่1ถึง4มีนาคมนี้หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจัดแพ็คเกจสุดพิเศษพักชิลเล่นมันส์ในวันธรรมดา3วัน2คืน 4,390 บาทต่อ2ท่านหรือพักแบบชิลๆ 2,290 บาทต่อ2ท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท088-504-9991-3 088-504-9991-3 หรือ LINE @เขาใหญ่แฟนตาซีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย3โมงนะครับเช่นเดียวกับเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดอีกแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนMoney Plus Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้ผมติดตามรายการ Money Shot มาตลอดผมก็เห็นว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพครับแล้วพอทางรายการมีกิจกรรมผมก็เลยเข้าร่วมครับก็สนใจว่าเขาจะเชิญผู้รู้อะค่ะมาช่วยแนะนำเรื่องหุ้นเลยสนใจอะค่ะสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วพบกันนะครับ